ภาวนาให้เขาเป็นอยู่ในสี่แต่ตอนนี้น้องไม่ค่อยมีความหวังค่ะรายการที่น้องคุยกับเขาตอนที่สายมันหลุดไปก็ที่นี่ใบสองกว่าค่ะก็เวลาตรงเป๊ะกันเลยน้องก็เลยไม่ค่อยมีความหวังว่าเขาจะรอดที่ถูกยิงได้3คนส่วนคนที่ถูกเผากับที่หายไปกองเพลิงและก็หายไปยังระบุไม่ได้แต่น้องก็มั่นใจอยู่ค่ะเพราะว่าน้องคุยกับแฟนตั้งแต่แรกจนวินาทีสุดท้ายที่ติดต่อเขาไม่ได้ตอนที่เราคุยกับเขานี่กี่โมงนะเราเริ่มคุยตอน9โมงค่ะ9โมงบ้านโน้นหรือบ้านนี้บ้านนี้ค่ะแล้วเหตุการณ์ทางโน้นก็จะกี่โมงตี5เหตุเกินตอนทางนู้น10โมงค่ะที่นี่ใบสองน้องคุยล่าสุดเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้เขาหลบอยู่ในห้องนอนแฟนบอกว่าไม่ต้องวางนะฟังพี่ก่อนแต่น้องไม่ต้องพูดน้องก็ฟังค่ะฟังได้ 2-3 ชั่วโมงเขาทำอะไรน้องรู้หมดแม้แต่เสียงระเบิดเสียงปืนน้องก็ได้ยินค่ะน้องก็ว่าแล้วพี่ไม่กลัวหรอกลัวสิแต่เราออกไปไม่ได้ภาวนาให้เขาเป็นอยู่ในสี่แต่ตอนนี้น้องไม่ค่อยมีความหวังค่ะตอนสายหลุดตอนใบสองกว่าค่ะที่นู้นก็สิบโมงพอทีแรกน้องก็ไม่มั่นใจหรอกค่ะว่าเขาอาจจะเสียในกองเพลิงแต่พอมาวันอาทิตย์ที่8น้องก็โทรไปหาหัวหน้าหัวหน้าว่าตอนนี้ยัง50 50อยู่นะทำใจไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งหมดหวังน้องก็โอเคงั้นน้องก็ยังพอมีหวังอยู่ค่ะแต่พอมาวันจันทร์เพื่อนร่วมงานที่แฟนทำงานด้วยกันเขาอัดคลิปหนึ่งมาให้น้องว่าตอนนี้ผู้รอดชีวิต11คนคนตายที่เขาจะไปยิงในข้อวัวมีอยู่3คนส่วนคนที่ถูกเผาเขาไปดูแล้วมี5ศพตอนนี้เหลือแต่กระดูกค่ะแต่นั่นคือตอนที่สายพึ่งหลุดไปเลยพี่เขาบอกว่าก็อยู่ที่ประมาณ10โมงกว่านาทีหรือว่า20นาทีนี้พอน้องย้อนไปดูรายการที่น้องคุยกับเขาตอนที่สายมันหลุดไปก็ที่นี่ใบสองกว่าค่ะก็เวลาตรงเป๊ะกันเลยน้องก็เลยไม่ค่อยมีความหวังว่าเขาจะรอด